สวัสดีมิตรรักแฟนคลับช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บายบอลเด่นนะครับวันนี้วันพุธที่31พฤษภาคมมีทีเด็ดวิเคราะห์ฟุตบอลนัดหยุดโลกนะครับเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศระหว่างเซอร์เบียวันนี้จะพบกับ AS โรม่าในเกมชิงชนะเลิศยูฟ่ายูโรปาลีกในเวลาตี2ที่ประเทศฮังการีนะครับเมืองบูดาเปสต์นะครับที่สนามบูกาสอารีนาซึ่งจุผู้ชมได้มากถึง 67,215 คนถือว่าเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศฮังการีนะครับก็วันนี้มีตัวเดียวนะครับที่คัดมาแนะนำเพื่อนๆเลยแล้วก็พยายามอยากจะเน้นให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยติดตามรับชมรับฟังกันให้ละเอียดนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมตัวเข้าสู่ในเกมนัดชิงชนะเลิศเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วอีกไม่กี่วันจะมีการชิงชนะเลิศในเกม FA คัพด้วยนะครับยังไงฝากเพื่อนกดลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือกด @dd6789 เรามีทีเด็ดวิเคราะห์ฟุตบอลแนะนำเพื่อนๆทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดฟุตบอลชุดบอลสเต็ปบอล VIP แบบนี้และซูเปอร์ VIP นะครับให้สำหรับสมาชิกที่เป็นลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับอย่าลืมนะครับกด @dd6789 หรือลิงก์ใต้คอมเมนต์ตามมาเป็นเพื่อนกันในทีเด็ด VIP กันนะครับวันนี้ VIP ตัวเดียวโดดๆนะครับเราอยู่กันที่สนามปาสกาสสเตเดียมในศึกนัดชิงชนะเลิศยูฟ่ายูโรปาลีกเวลาตี2เซอร์เบียเจ้าของแชมป์4สมัยวันนี้จะพบกับเอสโรม่านะครับซึ่งเป็นแชมป์ในเกมเป็นแชมป์ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าทั้ง2ทีมมีบทบาทในเกมยุโรปค่อนข้างเยอะทำให้เอเชียนในเกมวันนี้เนี่ยออกมาเป็นเสียงเดียวกันเลยคือเลทเสมอแล้วก็เวอร์เดอร์อยู่ที่2ลูกซึ่งมีโอกาสออกบอลต่ำนะครับจากที่นักวิเคราะห์หลายๆสำนักมองมาเซบีย่าจบอันดับ11นะครับบังคับให้ชนะเพื่อที่จะได้คว้าตั๋วไปเล่นในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วฟอร์ม6เกมหลังสุดก็ถือว่าเบาบางมากเก็บชนะได้น้อยเพื่อเตรียมตัวเจอโรม่าซึ่งฤดูกาลนี้ลูกทีมของโจเซ่มูรินโญ่จบที่อันดับที่6นะครับก็มี60แต้มอันดับยังดีกว่าเซบีย่าแล้วฟอร์ม6นัดหลังสุดปล่อยเซอร์ไม่ชนะเลยนะครับเสมอ4แพ้2สถิติที่โรม่าพบกับเซบีย่าเนี่ยเพิ่งเจอกันไปในเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2021ทำอะไรกันไม่ได้จบด้วยสกอร์ 0-0 แล้วก็เคยเจอกันในเกมยูฟ่ายูโรปาลีกอีก1ครั้งในปี2020เล่นที่บ้านเซบีย่านะครับวันนั้นเซบีย่าเอาชนะโรม่าด้วยสกอร์2-0คู่นี้เช่นกับออกราคาเสมอเยอะแต่ว่าเป็นทีมทางฝั่งซ้ายนะครับเซบีย่าเก็บชัยชนะเอเชียนี่ครับได้มากกว่าโรม่ามาถึง3ครั้งแล้วนะครับแต่ว่าช่วงหลังบอลเป็นบอลต่ำนะครับเซบีย่าเองเกมล่าสุดเสมอแพ้ให้กับบูเรอัลมาดริดมานะครับด้วยสกอร์2-14นัดหลังสุดไม่ชนะเลยโดยเฉพาะยิ่งเกมที่เล่นในบ้านสามารถเสมอยูเวนตุสมาได้ด้วยสกอร์1-1นะครับชิงความได้เปรียบกับเข้ามาเล่นในนัดชิงชนะเลิศได้แล้วช่วงนัดไปเยือนเอลเช่กับเจอเรอัลเบติสก็สามารถเก็บนักเตะหลายๆคนนะครับให้อยู่ในความฟิตพร้อมได้ดีนะครับช่วงหลังก็เป็นบอลต่ำแล้วเอเชียนะครับก็หลุดมาโดยตลอดส่วนโรม่าเกมล่าสุดไปเยือนฟิออเรนติน่าแพ้มา 2-1 นะครับแล้วก็เล่นในบ้านยันเสมอซาแลนิตาน่าไว้ได้ 2-2 สถิติในบ้านของโรม่าเองก็ถือว่ายังดูดีนะครับในขณะเดียวกันพวกเขาก็ไม่ชนะใครมา4เกมติดเหมือนเซบีย่าเลยแล้วเอเชียนี่ครับ10นัดถือว่าเป็นทีมที่ทำเงินได้ค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับโรม่าแต่ว่าที่ดูได้ง่ายๆเลยคือบอลสไตล์โจเซ่มูรินโญ่มักจะเป็นบอลหวังผลนะครับถ้าเล่นโอเวอร์อันเดอร์เนี่ยส่วนใหญ่อยู่บอลต่ำอันเดอร์มักจะทำได้ดีเกมก่อนหน้านี้ในเกมยูโรปาก็เกมนัดแรกเจอไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับชนะมา 1-0 ในบ้านด้วยแล้วก็ไปเยือนเลเวอร์ยันเสมอออกมาได้ผมว่าคู่นี้เนี่ยนอกจากมีโอกาสออก
สมอแล้วยังมีโอกาสออกบอลต่ำสูงนะครับทั้ง2ทีมทำประตูกันได้น้อยแล้วก็ค่อนข้างรักษาสภาพร่างกายความฟิตพร้อมได้ดีโดยเฉพาะยิ่ง3เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาเสียประตูกันพอสมควรเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรม่า5นัดหลังสุดเสียประตูเท่ากันและ10นัดหลังสุดเสียประตูเยอะกว่าคือโรม่ายิงประตูได้เยอะกว่าคือเซบีย่านะครับแล้วเลทเปิดมาเช่นกับวันนี้เลทราคาเสมอในดูแล้วทีมเยือนเอสโรม่าฝั่งขวาเนี่ยแต่จริงๆมันไม่ใช่เยือนนะคือเกมออกนอกบ้านของโรม่ามักจะทำไม่ได้ดีแต่ในขณะเดียวกันเกมของเซบีย่าในเลทเสมอยังพอที่จะรับได้อยู่นะครับเลทโอเวอร์อันเดอร์ที่2ลูกเนี่ยผมยังมองว่ามีการออกบอลต่ำนะครับคู่นี้เราลองมาดูอินไซต์ที่เป็นสถิติทางด้านเทคนิคกันบ้างนะครับวันนี้อัตราการทำประตูแล้วก็อัตราการเสียประตูล่าสุดของทั้ง2ทีมใน30นัดหลังสุดเนี่ยให้โฟกัสไปที่การทำประตูก่อนทางด้านซ้ายนะครับทำประตูในทางฝั่งเซบีย่าสีส้มอยู่ที่ 29% ในช่วง15นาทีสุดท้ายและเป็นโรม่าที่ทำประตูได้ถึง 28% ในช่วง15นาทีสุดท้ายเหมือนกันนะครับรวมไปถึง 17% ในฝั่งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่นใน15นาทีสุดท้ายครึ่งแรกหรือ15นาทีแรกในช่วงครึ่งหลังมักจะเป็นการทำประตูกันได้ค่อนข้างบ่อยนะครับของทั้ง2ทีมแล้วก็ผลงานการเสียประตูที่ล้อกันมาเลยก็คือ15ประตูสุดท้ายเนี่ยเสียประตูรวมกันไปถึง 33% เป็นอย่างน้อยนะครับนี่คืออัตราการทำประตูและเสียประตูของทั้งเซบีย่าและโรม่านะครับวันนี้มีข่าวอัปเดตก็คือว่าโรม่าเนี่ยจะอยู่ในแผน 3-4-2-1 ได้ไปเยกินี่กับดิบารากลับมายืนสนามเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เจ็บไปนะครับทำให้พวกเขาเริ่มต้นทางด้านฝั่งขวาผู้สาประตูอย่างพราติซิโอเซนเตอร์3คนแผนเก่งมีมานชินี่คริสมอลลิงนะครับแล้วก็ไอบาเนสแบ็คขวาคือซีลิกแบ็คซ้ายสปินาโซรามิดฟิลด์ตัวกลาง2คนเรตติ้งดีนะครับเนมันยามาติชคริสตันเต้เปเยกินี่เปาโลดิเบล่าและหน้าเป้าแทมมี่อับราฮัมส่วนทีมฝั่งซ้ายเซบีย่าของแชมป์4สมัยวันนี้จะอยู่ในแผน 4-2-3-1 นะครับเริ่มต้นด้วยผู้รักษาประตูอย่างโบนูเซนเตอร์มีกูดิโอนะครับยืนคู่กับบาเด้เรตติ้งดีเลย7กว่าแล้วก็แบ็กซ้ายช่วยเป็นเตเลสแบ็กขวาเป็นนาวาสนะครับมิดฟิลด์อีก2คนมีบรากิติชซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์ประจำทีมมีเฟอร์นันโดนะครับเล่นดีแล้วก็มีแนวรุกอย่างกิลตอร์เรสโอแคมโปสแล้วก็เอ็นเนสรีนะครับผมยังมองว่าวันนี้ 6.8 กับ 6.8 ซึ่งเป็นเอเวอเรจเรตติ้งที่เท่ากันเลยคู่นี้ก็ดูยากนะบอลยุโรปมีประสบการณ์ทั้งคู่ตัวเจ็บวันนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านจะยังไม่มีมาร์กอสอากูน่ากับมาเกานะครับส่วนทีมเยือนยังขาดลิกคัชดอปกับมาคัสคอมบูล่านะครับวันนี้มาติชเปาโลดิบาร่าโรเรนโซเบเยกินี่และก็ดุยปาติซิโอซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ลงเล่นในเกมที่แพ้ให้กับฟิออเรติน่าหมายความว่าวันนี้เนี่ยจะกลับมาลงเล่นแน่นอนแล้วในขณะเดียวกันมาโกสอากูน่าเองก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่เจอกับเรอัลมาดริดในนัดล่าสุดนะครับแต่ว่าเขาเองก็ถูกน่าจะไม่ได้มาเล่นในนัดชิงชนะเลิศกับโรม่านะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับทั้ง2ทีมทั้งเซบีย่าแล้วก็โรม่าเพราะว่าแนวรุกของทั้ง2ทีมลงทั้งคู่โดยเฉพาะยิ่งทางฝั่งเซบีย่าเนี่ยจะเป็นเนสรีนะครับส่วนทางฝั่งโรม่ามีเปาโลดิบารากับเบกานี่กับมาลาตาข่ายเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะเป็นถ้วยที่มีความสูง65เซนติเมตรแล้วก็มีน้ำหนัก15กิโลเลยนะครับนี่คือถ้วยแบบออฟฟิเชียลในเกมยูโรปาลีกนะครับแล้วก็วันนี้มีอินไซต์นิดนึงคือสปอตโมเนี่ยก็มีรูปมาให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นแมตช์พรีวิวเนาะของเซบีย่าเองก็ถือว่าเป็นเจ้ายุโรปนะครับนี่ก็เป็นลาเมล่านะครับอิลิกลาเมล่าที่ฉลองประตูที่2กับแบรนด์กิลกับยูเซฟเอนทรีเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็อันนี้จะเป็นทางฝั่งของโรม่านะครับนี่เราจะเห็นว่ามีโรเรนโซเบกินี่เนี่ยจะฉลองการทำประตูเป็นประตูที่4เมื่อวันที่20เมษายนนะครับและทั้ง2ทีมก็เข้ามาชิงชนะเลิศกันก็มีข่าวอันนี้ก็เป็นผู้รักษาประตู
นะครับของทางฝั่งเซบีย่าคนนี้เหนียวมากเลยนะผมชอบวันนี้สปอตโมบอกว่าวีเซเซบีย่า0โรม่า1 after extra time นะครับก็มีโอกาสออกบอลต่ำแล้วก็เสมอกันสูงนะครับเพราะว่าสำนักข่าวต่างประเทศพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าวันนี้เนี่ยชายที่ชื่อว่ามูรินโญ่น่าจะสร้างปฏิหาริย์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสออกเสมอกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมายิงกันในช่วงหลังนะครับผมก็ยังมองว่าอาจจะภาพเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็มีข่าวอีกนะครับเดอะมิลเลอร์รายงานว่าการสร้างจิตวิทยาของโจเซ่มูรินโญ่นี่ผมอ่านเลยนะในฐานะที่ผมติดตามโจเซ่มูรินโญ่มามากกว่า10ปีนะครับผมยังมองว่าโจเซ่มูรินโญ่เล่นสงครามประสาทนะครับล่าสุดมีข่าวมาว่าโจเซ่มูรินโญ่เนี่ยได้แบนทีมงานของโรม่านะโรม่าสตาฟจากการเทรนนิ่งในรอบนัดชิงเนี่ยว่าอาจจะมีทำผลงานไม่ดีหรือว่าไปทำอะไรที่ผิดกฎระเบียบในไส้เนื้อข่าวมันก็ไม่ได้บอกไว้แต่ว่ามีรายงานลอยๆมาว่าในทีมเนี่ยมีการโดนแบนสตาฟเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมยังมองว่าอันนี้คือสงครามประสาทเพื่อที่จะทำให้ทีมมันดูตึงเครียดแล้วก็นักเตะจะได้มีเวลาโฟกัสกับนัดชิงชนะเลิศมากขึ้นนะครับก็บางครั้งเนี่ยการเล่นสงครามประสาทกันในทีมก็ถือว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นเทคนิคชั้นยอดของยอดผู้จัดการทีมนะครับคู่นี้ถือว่าให้เป็นทีเด็ด VIP นะครับอยากทราบทีเด็ดผมให้ทั้งเอเชียนะครับแล้วบอลโอเวอร์อันเดอร์เลยกดลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือกดแอด DD6789นะครับส่วนใหญ่บอลยุโรปไม่ค่อยพลาดด้วยเราก็จัดบอล VIP Super VIP แล้วบอลสเต็ปให้เพื่อนๆทุกวันนะครับพรุ่งนี้ก็ยังให้ทีเด็ดกันอยู่นะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก้าวสู่ 5,000 ซับอย่างแข็งแกร่งนะครับเกือบที่จะครบ1ปีละอยู่กันมาก็ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ขอขอบพระคุณสมาชิกที่ติดตามกันมาโดยตลอดให้กำลังใจกันมานะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ